เสนอเมนูยำแตงกวาญี่ปุ่นนะคะใช้เครื่องยำไม่มากค่ะแล้วก็ประโยชน์ของแตงกวานะคะก็คือลดความร้อนในร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ร่างกายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงนะคะง่ายๆค่ะไปเลยเริ่มต้นจากสไลด์แตงกวาเป็นแผ่นบางๆค่ะでこれ味付けるんじゃなくてきゅうりの水を取りますโอเคค่ะก็ล้างด้วยเกลือนะคะใส่เกลือขยำขยำそうするときゅうりの水が出てくるから出てきたら水をね絞りますそうするといいですね ใส่เกลือแล้วก็ขยำขยำล้างน้ำแตงกวาก็จะออกมาค่ะちょっと置いとくね10นาทีวางไว้10นาทีนะคะเอาน้ำแตงกวาออกบีบน้ำแตงกวาออกนะคะเทไปเลยแล้วนะสิ้นหมดเลยเสร็จกวาดค่ะなんかね、居酒屋で出てくるお通しみたいな感じ。お通しって知ってるでしょ？お酒。あ、はい。ที่ร้านเหล้าญี่ปุ่นเขาเสิร์ฟเป็นอันแรกนะคะหรือเรียกว่ากับแก้มเหล้าโอเคครับต้นใส่จากน้ำส้มสายชูค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะ1ถ้วยこれだけでも美味しいんだけどใส่น้ำส้มอย่างเดียวก็น่าจะอร่อยแล้วเนอะมุยนี่จ้ะเดเราหวานนะต่อไปใส่เราหวานค่ะก็ฮัมบุ้งครึ่งหนึ่งนะคะคุกเข้าใส่ทำรสดูเดโอ醤油はもうティースプーン一杯หนึ่งช้อนชาค่ะใส่โชยุ1ช้อนชาชื่อใส่ลงไปเลยก็คลุกเคล้าค่ะสาหร่ายでもอร่อยนะวากาเมใส่สาหร่ายก็อร่อยค่ะ味付け味見ますชิมดูว่าขาดรสชาติอะไรめっちゃうまい。อร่อยมากรสชาติอร่อยมากเลยค่ะซาโตะนาชิเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะหรือว่าใครชอบหวานก็ใส่นิดหน่อยสุดท้ายก็คือแต่ก็โอเคใส่งาขาวลงไปนะคะเพื่อสุขภาพอาหารญี่ปุ่นนะคะจะไม่ค่อยอ้วนค่ะจะมีแบบเพื่อสุขภาพเยอะทำง่ายๆอาหารนี้ชื่อว่าอะไรนะคะคิวรีโนสโนโมโนหรือเรียกว่ายำแตงกวาค่ะสวัสดีค่ะอาติเดสเมื่อกี้ได้ทำยำแตงกวาญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมากินข้าวกันค่ะเฮ้ยค่ะมากินข้าวกันค่ะอิตาดากิมาอันนี้จัดเซตอาหารแบบญี่ปุ่นนะคะยำแตงกวาที่เรายำเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้ใส่ปูอัสไซงารสชาติอร่อยค่ะประกอบด้วยมิโซะซุปข้าวสวยไข่ต้มสาหร่ายส้มแล้วก็สเต็กหมูThank you.
ว่าอร่อยมากเลยค่ะผักดองถั่วเน่านะคะยืดๆร้อยแล้วค่ะวันนี้ลาไปกับยำแตงกวานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ